ุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากลูกหลานต้องชอบแล้วก็ช่วยกันทำแล้วก็รับประทานกันอย่างอร่อยนะครับกับเมนูขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งทำไม่ยากนะคุณผู้ชมครับแค่หั่นขนมปังเสร็จแล้วก็จี่ขนมปังจนกระทั่งสุกแต่การที่จะทำให้มันดูน่ารับประทานและมีท็อปปิ้งเก๋ๆนี่สิมันแตกต่างกันนะครับสำหรับขนมปังถ้าคุณผู้ชมทำเองได้ก็ดีนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายนะขนมปังปอนแบบนี้ซื้อแบบไม่ต้องสไลด์แล้วเราก็มาหั่นเองเพียงแค่เตรียมมีดที่มีฟันเลื่อยแบบนี้สำหรับหั่นขนมปังสำหรับการย่างนะคุณผู้ชมเราก็ไม่มีเตาปิ้งเราก็ใช้กระทะกริลแพนนี่แหละคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับก็ไม่ต้องทาหนามากนะคุณผู้ชมแค่เลี้ยงๆไว้หน่อยๆอย่างนี้คุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เอียงปึ๊บขนมปังที่เราหั่นไว้เรียบร้อยเอาเนยสดทานะคุณผู้ชมไฟต้องอ่อนๆ อย่าไฟแรงนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวขนมปังเราจะไหม้คุณผู้ชมต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเร่งไฟจนกระทั่งแรงมากเกินไปขนมปังเนี่ยอาจจะสุกเหลืองแต่ผิวนอกแต่กลิ่นจะไม่หอมและความร้อนจะไม่เข้าไปถึงข้างในคุณผู้ชมเราต้องใจเย็นนิดหนึ่งข้างหนึ่งสุกเหลืองเราก็พลิกกลับอีกข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมดูสิอุ้ยตายสีเหลืองแล้วอุ้ยน่ากินกลิ่นหอมมากเอาละขนมปังของเราสุกแล้วคุณผู้ชมทีนี้เวลาจะเสิร์ฟเราก็ต้องทำให้มันดูชวนรับประทานเตรียมไว้คุณผู้ชมไม้ปักเผื่อลูกถือจะได้ไม่ร้อนคุณผู้ชมอันนี้คือผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับคุณผู้ชมเตรียมไว้ผสมกับน้ำอุ่นจัดๆเห็นไหมขนมปังจะจิ้มสังขยาก็ไม่ต้องมานั่งตุ๋นสังขยาให้วุ่นวายคุณผู้ชมแค่ผสมกับน้ำอุ่นเนี่ยเราก็ได้สังขยาชาไทยเสร็จแล้วคุณผู้ชมมันง่ายซะเหลือเกินผสมเสร็จก็เตรียมไว้วางไว้นะคุณผู้ชมนะนี่ก็คือช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้อยากให้ช็อกโกแลตของเรามีรสชาติดูเก๋และแตกต่างจากที่คุณผู้ชมเคยรับประทานไหมมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้จะทำให้ช็อกโกแลตของคุณผู้ชมมีรสชาติเปรี้ยวและอร่อยขึ้นนะครับเผ็ดเล็กน้อยด้วยพริกขี้หนูสวนป่นตลาข้าวทองนะครับและในช็อกโกแลตของเราก็ใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟาลคอนลงไปด้วยเพิ่มความหวานนะคุณผู้ชมช็อกโกแลตของเราก็จะอมเปรี้ยวแล้วก็หวานชวนรับประทานนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราเสิร์ฟชิ้นแรกด้วยการทาช็อกโกแลตลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมก็โรยหน้าด้วยหอมเจียวได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็หยอดด้วยสังขยาชาไทยเป็นแบบหวานอันนั้นก็เป็นหวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนเผ็ดนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วจะเลือกแบบหวานสนิทหรือจะแบบหวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนเผ็ดตามใจคุณผู้ชมนะครับ